ังคงมีความเสี่ยงนะคะสำหรับคนที่มาชักชวนให้ฝากเงินไปลงทุนล่าสุดเนี่ยมีกลุ่มผู้เสียหายไปร้องทุกข์ที่กองบังคับการปราบปรามค่ะอ้างว่าถูกหลอกให้ไปลงทุนซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างประเทศนะคะเบื้องต้นพบผู้เสียหายหลายพันคนมูลค่าความเสียหายมากกว่า 2,000 ล้านบาทค่ะกลุ่มผู้เสียหายที่ถูกหลอกให้ลงทุนซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างประเทศประมาณ40คนไปร้องทุกข์ที่กองบังคับการปราบปรามค่ะหลังลงทุนในอัตราแลกเปลี่ยนในลักษณะฝากให้ลงทุนซึ่งมียูทูบเบอร์คนหนึ่งเป็นผู้ชักชวนและกล่าวอ้างว่าจะเป็นผู้ดำเนินการซื้อขายให้นำเสนอส่วนแบ่งรายได้เป็นดอกเบี้ยรายเดือนแตกต่างกันไปตั้งแต่ 10% ไปจนถึง 35% ค่ะผู้เสียหายรายหนึ่งบอกว่าฝากเงินลงทุนทั้งสิ้น 450,000 บาทตั้งแต่ธันวาคมปี2564แต่ไม่เคยได้รับดอกเบี้ยรายเดือนตามที่กล่าวอ้างพอทวงถามก็บ่ายเบี่ยงเลยตัดสินใจมาแจ้งความค่ะช่วงแรกๆที่ลงจริงค่ะเพราะตัวหนูได้มา2รอบแล้วใช่ค่ะแล้วทุกครั้งที่ได้ก็คือจะมีการเหมือนทบตลอดเพราะเราเชื่อใจว่าเราได้จริงเราก็เลยเอาเงินตรงนั้นที่ได้ทบเรื่อยๆแล้วก็เอาเงินส่วนตัวที่ได้ทบเข้าไปอีกประมาณนี้ค่ะจากแค่เขาเทรดโชว์หน้าจอให้เรารู้ว่าวันนี้ฉันเทรดได้เท่านั้นก็เลยเชื่อใช่ใช่แล้วก็บวกความเป็นศิลปินด้วยใช่ค่ะแล้วเขาดูเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนค่อนข้างกตัญญูเป็นคนที่ค่อนข้างแบบว่ามีศีลธรรมอะไรประมาณนี้ก็เลยไม่คิดว่าเขาจะทำได้ขนาดนี้ด้านนายไพศาลเรืองฤทธิ์ทนายความเปิดเผยว่าขณะนี้มีผู้เสียหายหลายพันคนค่ะยอดเงินลงทุนแตกต่างกันไปตั้งแต่หลักแสนไปจนถึงหลายสิบล้านบาทผู้เสียหายหลายคนบอกว่าแจ้งความดำเนินคดีเอาไว้แล้วที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแต่ที่มากองปราบเพิ่มเติมเพราะอยากจะให้นำสำนวนคดีของผู้เสียหายทุกคนมารวมเป็นสำนวนเดียวกันให้ทางกองบัญชาการสอบสวนกลางเป็นผู้รับผิดชอบและขอให้เร่งรัดติดตามผู้ที่ถูกกล่าวหามาดำเนินคดีนะคะนายไพศาลยังเปิดเผยด้วยว่าได้ตรวจสอบไปยังศิลปินดาราที่ผู้ถูกกล่าวหาอ้างชื่อเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือซึ่งก็พบว่าศิลปินดาราที่ถูกกล่าวอ้างให้การปฏิเสธนะคะยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องสันนิษฐานว่าพฤติกรรมแบบนี้อาจจะมีเจตนาแอบอ้างคนที่มีชื่อเสียงมาสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวเองค่ะ